คุณชายหานเอ้ยเห็นข้าเป็นเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมหรือไงฮะเด็กท่านปล่อยข้าลงก่อนกล้าหลอกข้าท่านหวังข้าลงก่อนสิแย่แล้วสิเราอาการกำเริบคนชายหันท่านจะทำอะไรกันเนี่ยเจ้าเอาแต่บอกว่าเราเป็นคู่หูกันแต่ความต้องการของข้าเจ้ากลับปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าสนอกสนใจแต่เรื่องแปะมือมีแผนอะไรกันนะข้าถูกใส่ความแผนเผินอะไรกันตะแกเป็นคนส่งเจ้ามาใช่ไหมเออถั่วข้าจะเอาตะแก่มาจากที่ไหนกันนะที่ข้าอยากเป็นคู่กับท่านก็เพื่อคลี่คลายคดีเท่านั้นจริงๆท่านปล่อยข้าลงเถอะนะยังจะโกหกอีกถั่วท่านรีบปล่อยก็ได้ข้าพูดความจริงกับท่านก็ได้ตกลงไหมจริงๆแล้วตอนเด็กข้าป่วยเป็นโรคประหลาดร่างกายจะอ่อนแรงเป็นครั้งคราวสูญเสียสัมผัสทั้ง5แต่ทุกครั้งที่ข้าโดนตัวท่านมันเหมือนกับเรียวแรงข้าฟื้นกลับมาได้ท่านรีบให้ข้ามาโดนตัวท่านหน่อยเถอะข้าถึงขนาดนี้แล้วนี่จะสร้างเรื่องอีกเหรอสูญเสียสัมผัสทั้ง5เนี่ยนะข้าว่าเจ้าเนี่ยเป็นหญิงลามกขึ้นสมองเก่งสร้างเรื่องมาหลอกลวงชาวฉีใช่ไหมล่ะไม่ใช่จริงๆนะไม่เป็นไรคงหล่นอยู่ในห้องชันสูตรนะรอเดี๋ยวนะเย่แล้วพวกนั้นกลับกันมาแล้วท่านรีบมาให้ข้าแตะตัวก่อนเลยนะเจ้านี่ได้คืบจะเอาศอกจริงๆเย่แล้วข้าใส่ถุงมืออยู่นี่นะเลิกเล่นลูกไม้ได้แล้วท่านรีบออกไปก่อนจะโดนพวกนั้นจับได้เถอะไม่งั้นข้าจะต้องโดนเด้งออกจากงานนั่นแน่เลยเกี่ยวอะไรกับข้าแล้วไม่มีเจ้าข้าก็สืบได้อีกอย่างเจ้าอย่าคิดว่าจะนี่มันเรื่องอะไรกันทำไงดีข้าอยากให้เขาเงียบแค่นั้นน่ะ